รีอยุธยาธนบุรียุคสมัยนี้เป็นกทม.เมืองที่คนตกท่อไม่เอาอย่าไปว่าเขานะไม่เห็นค่าหัวน้อยหน้าว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัยแมนอินเมืองไทยแล้วใครจะรับประกันฉันว่าน่าจะมีคนรับผิดชอบบ้างไปส่งเข้ามาคนไทยได้หน้าฝรั่งมังค่าได้เงินโอ้ยเย
าว่าเพลานอนราตรีนี้มีเราเพียงสองคนผ่านความทุกข์ทนตรากตรำทำงานนอนเถิดลูกรักพักผ่อนให้สบายจงเก็บเรี่ยวแรงไว้ต่อสู้ต่อไปยุงเหลือบลิ้นไรว่าเรายากจนเอาความทุกข์ทนนี้เป็นบทเรียนกว่าลูกจะโตหนทางยังไกลไม่ต้องเสียใจถึงใครนินทามารดาเจ้าไปดีมีความสุขสบายมีพ่อเพียงคนเดียวอย่าไปนึกเสียใจมีลูกเพียงคนเดียวพอจะไม่มีแม่ใหม่เรียนเข้าไปลูกตั้งลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพอไม่มีเงินรัดลูกไปโรงเรียนดีๆลุยเข้าไปลูกเรียนเข้าไปให้มันได้เสียไม่ต้องมีแปะเจี๊ยไม่ต้องเสียใจรอเรียนเข้าไปลูกถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพอไม่มีเงินยัดลูกไปโรงเรียนดีๆลุยเข้าไปลูกเรียนเข้าไปให้มันได้เสียไม่ต้องมีแปะเจี๊ยไม่ต้องเสียใจรอOh!
ร่ำรวยร่ำรวยช่วยทีพ่อแม่จ๋าร่ำรวยช่วยลูกชายทีพ่อหาอุกชะกันปล้นฆ่าและข่มขืนฆ่าชีวิตผู้อื่นต้องรับโทษทัน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 คำสั่งศาลประหารตายเป็นตามกันตามกันตามกันไม่มีขันหมากไม่ยกมาแม่น้องนางบ้านนา
ยายามความจนถึงมันเป็นอุปสรรคแต่ของชอบของรักใครจะหักใจลงเห็นงัวควายผสมหลอดแล้วนึกโกรงอีกไม่นานหำคงต้องลงเข้าคิวผสมเทียมน้ำมีน้อยเหลือเพียงจอยรอยคอยทำมาหลายปีอย่าทันร้อนตอนข้าวไม่ดีช่วยหำสักทีอยากมีเมียสักคนน้ำมีน้อยเหลือเพียงจอยรอยคอยทำมาหลายปีอย่าทันร้อนตอนข้าวไม่ดีช่วยหำสักทีอยากมีเมียสักคนโลเทศกาละครั้งหนึ่งยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่มีชายชราผู้หนึ่งผู้ที่ทุกคนรู้จักเข้าดีในฐานะของผู้มั่งคั่งและชาวบ้านก็ขนานนามเขาว่าเท่าไม้เท้าทองคำเมื่อร่วงล้ำออกจากเมืองสู่ย่านเกษตรกรรมอันเป็นที่พำนักพักอาศัยของชายชราอีกผู้หนึ่งผู้ที่ร่างของแกโค้งงอจากการตรากตำทำนาไร่มาชั่วชีวิตแกคือผู้เฒ่าไม้เท้าลำไผ่และนี่คือเรื่องราวของสองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เฒ่าไม้เท้าทองคำสร้างตึกสูงล้ำเสียดฟ้าเสียดเมฆนั่งคิดคำนวณตัวเลขทุกคำทุกเช้าคิดแต่เอากำไรเฝ้าดูตามาตาเรือความคิดเหลือเฟือเต็มห้องแอร์คอนดิชันจิบรันดีคลี่คลายความฝันทุกคืนทุกวันฝันถึงผลกำไรมีที่ดินพันหมื่นแสนไร่รถยนต์มากมายกว่าร้านขายรถยนต์บริวารวิ่งกันสับสนต้องเลี้ยงผู้คนแทนฝูงหัวควายอีกผู้เฒ่าถือไม้เท้าลำไผ่นั่งทอดหายใจอยู่ใต้ต้นดอกจานฝันถึงเมล็ดพืชที่หวานเป็นกิจการของเกษตรกรเฝ้าดูหมดหนูแมลงจะมากลั่นแกล้งกัดกินพืชไร่ปีนี้ถ้าไม่ดีดังปีกลายต้องขอความเห็นใจจะเฒ่าไม้ทองคำหน้าที่หน้าของผู้เฒ่าลำไผ่เอาจำนองไว้กับผู้เฒ่าทองคำดอกเบี้ยบานยิ่งกว่าผลผลิตพ่อไม่ติดฝนแรงแมลงลงกัดกินเฝ้าดูตาหมดตาแมลงดังฟ้าฝนกลั่นแกล้งไม่มีเหลือผลผลิตแม้นแล้วหรือที่ว่าฟ้าลิขิตฟ้าไม่มีชีวิตแต่คนมีจิตมีน้ำใจเฒ่าชราความไม่ไผ่ลำอ่อนลุกขึ้นเขียนดินดอนสะท้อนความในใจเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดอ
ียมเพราะจนเป็นคนอย่างข้าเกิดเป็นราชาเงินผ่อนเมืองไทยทำงานทำมื่นทำเกินเงินเดือนเศรษฐกิจคลาดเคลื่อนเป็นเดือนไม่พอใช้ให้เราทำงานทำแลกเงินตราแต่ต่อตีราคาต่ำกว่าความเป็นไปการค้าการขายก็คิดให้มีเงินผ่อนดาวไม่เดือดร้อนสบายข้าวของเครื่องใช้ก็ซื้อได้ด้วยดาวผ่อนกันยาวยาวดอกเบี้ยบ้านตราไทยดอกทวีคูณก็หมุนเดือนชนเดือนเขาคอยมาเตือนว่าผ่อนช้าเกินไปก็อยากจะใช้แต่สิ่งของจำเป็นก็อยากจะใช้แต่สิ่งของจำที่มีตู้เย็นจำเป็นต้องใช้ความสุขเล็กน้อยนี่ว่าจะถอยวิดีโอมาฉายดูหนังโป๊ที่คลาดเคลื่อนเมืองไทยให้ลืมทุกโศกลืมโลกวกวนลืมหน้าคนบางคนที่ชอบเอาเปรียบอยู่ลำไปอย่าให้ใครมาแย่งผลแรงไปทางเมืองไปทำความรุ่งเรืองมันน่าอายน่าอายประเทศประไทยไม่ใช่ตะวันออกกลางเห็นเพื่อนไทยเดินทางเราใจหายใจหายถึงฉันจะกลายเป็นราชาดาวดอกฉันก็ไม่เสียใจหรอกก็หุ่นนุ่นคนไทยแต่ขอให้คิดคำหนึ่งถึงหัวอกคนจนอย่าปล่อยให้เขาสับสนจนหมดทางไปอย่าปล่อยให้เขาวกวนไปชนคุกตารางพอมือชินหนทางจะเดินหนทางใดอันเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อนเอ๋ยเราชักชวนต้องช่วยกันI'm not afraid to die.
านไปเพื่อพ่อแม่เป็นอยู่สบายน้องหญิงชายได้เล่าเรียนเพื่อพ่อแม่เป็นอยู่สบายน้องหญิงชายได้เล่าเรียนล่องไปถอยไปถอยห่างดินดินแผ่นดินทิ้นฐานตัวเองโดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นแผ่นดินวงฟ้ากว้างทางฝันชีวันนั้นมืดมนทนทุกทนทุกทนสู้ทนสู้ต่อไปไกลทางไกลสุดสายตาลอยล่องในนาวาถึงคราไรแผ่นดินใส่เตาคราวผู้คนบนพื้นดินเดิมปากมองใหญ่ไม่มองไม่เคยเลี้ยวแลเห็นแก่ตัวกินมีเหลือเพื่อแผ่กันวันนั้นวันนี้คงไม่ต้องล่องเรือเข้ามาเล็บฟูจี
ดาดารูปร่างแม้ไม่โสภาจิตใจลำฟ้าดังสมยาบัวลอยเป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว่าเวเป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหยเป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโคตรโอยหายุกยามารักษาบรรเทาบัวลอยที่ไวเกณฑ์ทหารที่ก้นการยังมีหนึ่งประเภทสองอาสารับใช้ชาติพี่น้องหัวใจข้ามคลองกล้าหาญอดทนเป็นคนหนักเอาเบาสู้อุตส่าห์มานะถ่อมตนช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทุกคนร่วมแต่ทุกสุขไม่สนใจข้าเร็วเกินไปตัวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมโลกคิดคำหนึ่งถึงตัวลอยวันหนึ่งมีเสียงปืนคำรามตัวลอยถูกหามมาในเปลผ้าใบยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้แสนตะเตียงวิปรีที่บ้านไร่ปลายดอยไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอยความเหงาหอยถอยเข้าปกคลุมเป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย